เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยของเรานะครับโดยล่าสุดวันที่25มีนาคม63เนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก107รายนะครับทำให้วันนี้ประเทศไทยของเรามียอดรวมที่934รายแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับผู้ป่วยแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1ก็คือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันเดิมและเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้จำนวน27รายได้แก่1เกี่ยวข้องกับสนามมวย4รายได้แก่พนักงานขับรถบริษัทขนส่งจำกัดบขส.และรถรับจ้างพบผู้ป่วยที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาคร2เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง5รายได้แก่นักท่องเที่ยวนักร้องนักดนตรีประชาสัมพันธ์และเจ้าของสถานบันเทิง3ผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีการรายงานมาก่อนหน้านี้จำนวน14รายมีอาชีพรับจ้างค้าขายพนักงานบริษัทนักศึกษาคนขับรถแท็กซี่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ต้องขังพบผู้ป่วยกระจายอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีภูเก็ตและกรุงเทพและ4เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซียจำนวน4รายโดยพบผู้ป่วยที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลานะครับในกลุ่มที่2ผู้ป่วยรายใหม่มีจำนวน13รายได้แก่1ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ6รายเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติได้แก่ชาวอังกฤษฟินแลนด์เยอรมนีและอเมริกันนะครับ2ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดและใกล้ชิดกับคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ5รายได้แก่พนักงานบริษัทพนักงานร้านนวดแคชเชียร์และเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน3บุคลากรทางการแพทย์2รายพบว่าเป็นแพทย์พี่เลี้ยงหรือแพทย์ผู้ใช้ทุนปีที่2และได้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมีอาการเล็กน้อยแต่ยังคงทำงานในแผนกผ่าตัดร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานจึงมีผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมด้วยได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ห้องผ่าตัด15รายแพทย์ร่วมงาน10รายรวมผู้สัมผัสใกล้ชิด25รายและทั้งหมดได้ถูกพักงานและอยู่ในบ้านพักเพื่อกักตนเองนะครับ3ผู้ป่วยกลุ่มที่ยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้วแต่ต้องรอผลการสอบสวนโรคประวัติเสี่ยงเพิ่มเติมจำนวน67รายนะครับซึ่งตรงนี้นายแพทย์ทวีสินได้กล่าวว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักมีจำนวน4รายทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจซึ่งทีมแพทย์จะต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับสรุปรวมแล้วเนี่ยพบผู้ป่วยสะสมของไทย934รายกลับบ้านแล้ว70รายและอยู่ในโรงพยาบาล860รายมีอาการหนัก4รายเสียชีวิต4รายนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลณวันที่25มีนาคมนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้ามีบุคลากรทางการแพทย์หรือคุณหมอพยาบาลเนี่ยนะครับที่ได้รับเชื้อวันนี้นะครับก็จะต้องมีการกักตัว14วันซึ่งวันนี้นะครับบุคลากรทางการแพทย์ที่มาดูแลผู้ป่วยติดเชื้อก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับและคุณหมอก็ทำงานหนักมากๆวันนี้เนี่ยถ้ามีการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อก็ทำให้เราขาดแคลนบุคลากรที่จะมาช่วยดูแลตรงนี้มากเลยนะครับนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบกับผู้ป่วยที่เป็นโรคทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอจะต้องให้ความสำคัญนะครับถ้าไม่ได้ป่วยที่มีอาการหนักจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโควิด-19ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของพวกเราทุกคนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของไทยกันในคลิปต่อไปสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ